ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับช่องปอยบาวชาแนลวันนี้นะคะเราก็จะมาทำละครสั้นเรื่องตุ๊กตาผีสิงค่ะไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงเอ๊ะไข่มุกตื่นหรือยังนะต้องไปปลุกลูกซะหน่อยแล้วไข่มุกจ๋าตื่นแล้วหรอจ๊ะลูกตื่นแล้วค่ะคุณแม่เพื่อนๆน่ะมีตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยเหลือแต่หนูหนูอยากได้ตุ๊กตาค่ะคุณแม่ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆอ่ะค่ะคุณแม่แล้วมันก็สามารถเดินได้เองด้วยหรอจ๊ะลูกแล้วไปซื้อที่ไหนล่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนๆทั้งในห้องอ่ะมีหมดแล้วโอเคโอเควันนี้แม่จะพาไปซื้อนะจ๊ะไข่มุกค่ะคุณแม่ค่ะหนูรักคุณแม่ที่สุดเลยจ้าไปลูกปะค่ะคุณแม่เดี๋ยวแม่ไปหาดูให้นะจ๊ะลูกค่ะเดี๋ยวลองไปดูร้านนั้นก่อนไหมจ๊ะลูกร้านไหนเหรอคะมินิมาร์ทไงก็ได้ค่ะคุณแม่ถึงแล้วจ้าไข่มุกลงได้แล้วค่ะคุณแม่ไปไหนไหนไหนจะมีไหมนะมินิมาร์ทยินดีต้อนรับค่ะมาซื้ออะไรหรอคะอ๋อมาซื้อตุ๊กตาที่เขาฮิตฮิตกันนะคะมีไหมเอ่ยอ๋อไม่มีหรอกค่ะอ๋อค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะจ้าเออคุณลูกค้าคะมีอยู่ร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านขายของเก่าอะค่ะคือตรงนั้นมีคนไปซื้อเยอะมากตอนนี้คือเหลือตัวสุดท้ายแล้วค่ะลองไปดูได้เลยนะคะข้างหลังโรงพยาบาลนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะจ้าข้างหลังโรงพยาบาลหนูก็ไม่เคยเห็นนะคะคุณแม่ใช่แม่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันอ๋อรู้แล้วซอยนี้แน่เลยเคยเห็นอยู่นะแวบๆจริงเหรอคะคุณแม่ตรงนี้แน่แหละใช่ไหมใช่ไหมมีทางขึ้นอยู่จอดรีบลงมานะคะไข่มุกค่ะคุณแม่ไข่มุกไม่เห็นมีเลยลูกจริงเหรอคะตรงไหนนะตุ๊กตาเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับตุ๊กตาฮิตฮิตครับนี่ไงไข่มุกลูกตุ๊กตาที่ลูกอยากได้เหลือตัวสุดท้ายเลยเหรอคะใช่แล้วครับตัวสุดท้ายตัวนี้พิเศษมากๆพูดได้ด้วยครับตัวนี้พิเศษมากๆพูดได้ด้วยครับแม่หนูอยากได้อันนี้ได้จ้ะได้จ้ะแต่ลูกต้องดูแลรักษามันดีๆนะคะค่ะเท่าไหร่คะตัวละ400บาทครับโหถูกจังอย่างนี้แหละครับช่วงนี้ขายไม่ค่อยได้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีจ้ะจ้ะนี่ค่ะเงินขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับจ้าไม่เป็นไรป้าป้าไข่มุกได้ตุ๊กตาแล้วก็กลับบ้านค่ะแม่หนูดีใจมากๆเลยหนูจะได้ถ่ายลงเฟซจ้าจ้าป้าถึงบ้านแล้วลูกค่ะคุณแม่หนูอยากได้มากเลยค่ะคุณแม่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเซิร์ชในซาลาดาก็ไม่เจอค่ะคุณแม่หรือจะลูกค่ะเล่นให้อยากเล่นให้มันสมที่อยากได้หน่อยสิจ้าลูกค่ะคุณแม่วันนี้หนูจะเล่นทั้งวันเลยตัวใหญ่กว่าหนูอีกจ้าถ้างั้นแม่ลงไปข้างล่างก่อนนะลูกค่ะดีใจสุดๆไปเลยเย้ๆ
ดีใจสุดๆไปเลยเย้เอ๊ะทำไมมันมองตามเราตลอดเลยอ่ะหรือว่าเรายังไม่ได้เปิดเครื่องเลยนี่นาเรายังไม่ได้เปิดเครื่องเลยนี่นาหยุดพูดตามฉันได้แล้วนะหยุดพูดตามฉันได้แล้วนะโอ๊ยเจ็บจังเลยเอ้ยเจ็บจังเลยเธอผลักเราทำไมเนี่ยเธอผลักเราทำไมเนี่ยน่ากลัวจังเลยใครสร้างมาเนี่ยพิเศษตรงไหนลงไปกินข้าวกันไหมลงไปกินข้าวกันไหมป๊ะ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 หยุดพูดตามฉันแล้วนะหยุดพูดตามฉันแล้วนะแม่จ๋าแม่จ๋าแม่ตุ๊กตาพูดได้ด้วยยกจักรแล้ปิดจักรแล้หน่อยสิฉันแหมนปิดจักรแล้หน่อยสิฉันแหมนน่ารักจริงเลยเหมือนแม่มีลูกสองคนเลยเนาะแม่น่ะแม่เฮ้ยง่วงแล้วนอนดีกว่าอ้าวตุ๊กตาหายไปไหนช่างมันเถอะเฮ้ยขึ้นบ้านนอนดีกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปอาบน้ำอีกเอ๊ะไข่มุกนี่เล่นตุ๊กตาไม่เป็นที่เป็นทางเลยเนี่ยเฮ้ยลูกคนนี้เนี่ยฉันเบื่อจริงๆเลยไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเฮ้ยนอนดีกว่าจากลูกฉันหนูก็แค่ต้องการส่วนบุญเท่านั้นคุณช่วยอุทิศส่วนกุศลให้ฉันได้ไหมได้วันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวฉันจะอุทิศส่วนกุศลไปให้เธอขอบใจมากๆนะเดี๋ยวฉันจะมาตอบแทนบุญคุณเธอฮ่า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 เช้าวันต่อมาเฮ้ยเช้าแล้วเหรอเนี่ยลูกหายไปไหนลูกไข่มุกลูกอะไรอีกแล้วเนี่ยปลุกหนูแต่เช้าทำไมหนูตาเรือกแบบนี้ล่ะลูกแม่หนูตกใส่ผ้าห่มตัวเองโคตรเหม็นเลยอ่ะขมคอมากเลยแม่โอ้ยไปอาบน้ำเราจะได้ไปอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าตุ๊กตานั่นค่ะคุณแม่อาบน้ำเร็วๆด้วยค่ะไปไข่มุกไปลูกไปอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าตุ๊กตานั่นแม่เมื่อคืนนี้หนูกลัวมากเลยเกือบเยี่ยวแตกใส่ที่นอนเนี่ยแม่ไม่เป็นไรนะลูกถ้าเกิดเราทำบุญให้เขาอ่ะเขาก็จะได้ไปสุคติค่ะไปถึงวัดแล้วลูกเข้าไปไหว้กันค่ะคุณแม่ข้าขอให้เจ้าตุ๊กตาไปสู่สุคติด้วยเถิด
เป็นไงคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ